สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องพระคุณของแม่พระแม่ของชาติโดยพระเทพยานมงคลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงพระคุณของแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระแม่ของชาติเนื่องในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยว่าปวงชนชาวไทยต่างพากันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ทรงอนาถรห่วงใยพระสกนิกรของพระองค์ทรงปรารถนาอยู่เนืองนิดที่จะให้พระสกนิกรของพระองค์ผู้มีความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นทุกข์และให้ทุกคนมีความเจริญและสันติสุขจึงได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่การส่งเสริมศิลปะอาชีพให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสได้มีวิชาอาชีพไปใช้ประกอบสัมมาอาชีวะเพิ่มพูนรายได้ของตนให้พอกินพอใช้และได้ทรงดำเนินโครงการอื่นๆอีกมากเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงด้วยพระเมตตาและขันติธรรมด้วยความเสียสละอย่างสูงโดยไม่ได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากของพระองค์เองขอแต่ให้พระสกนิกรของพระองค์พ้นทุกข์ได้ถึงความเจริญและสันติสุขก็ทรงพอพระทัยแล้วความอนาถรห่วงใยต่อพระสกนิกรของพระองค์นั้นเปรียบดังมารดาอนาถรต่อบุตรประชาชนทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามพระองค์ว่าพระแม่ของชาติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้อาตมาภาพจึงขอบรรยายชี้แจงพระคุณของแม่ซึ่งครอบคลุมถึงพระคุณของพ่อด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระแม่ของชาติและเพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณของแม่ทั้งหลายที่มีต่อลูกๆเพื่อที่ลูกๆจะได้สำเนียกในพระคุณของท่านได้ระลึกถึงพระคุณคิดถึงและกระทำตอบแทนพระคุณของท่านตามกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ในโอกาสอันสมควรสืบต่อไปพระคุณของพ่อแม่นั้นท่านพระสิริมังคลาจารย์ได้อธิบายขยายความพระพุทธดำรัสตรัสในมงคลสูตรว่าด้วยการบำรุงบิดามารดาในหนังสือมังคลัตถีปณีมีความว่าบิดามารดาทั้งสองนั้นท่านเรียกว่าพรหมบุรพเทพบุรพาจารย์และอาหุไนยบุคคลของบุตรพ่อแม่ถือว่าเป็นพรหมของลูกนั้นก็โดยเหตุว่าท่านมีความรักในลูกเป็นสายเลือดตั้งแต่แม่อุ้มท้องมาจนคลอดซึ่งผ่านความทุกข์ยากทางสรีระและจิตใจมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่แม่จะคลอดลูกนั้นแม่ย่อมได้รับความทุกขเวทนามากบางรายถึงสิ้นชีวิตก็มีแต่เมื่อแม่ได้คลอดลูกแล้วเพียงได้เห็นหน้าลูกเท่านั้นแหละความปลื้มปีติด้วยความรู้สึกรักและผูกพันในลูกผู้เป็นสายโลหิตของตนด้วยเมตตาจิตย่อมเกิดแก่พ่อแม่อย่างท่วมท้นล้นหัวใจครั้นเห็นลูกร้องไห้ด้วยความหิวก็รีบจัดแจงให้ลูกดื่มนมจนอิ่มให้ผาสุกครั้นลูกเจ็บไข้หรือประสบอันตรายแม้เพียงแมลงเหลือบยุงริ้นไรไต่ตอมหรือกัดก็รีบเยียวยารักษาแก้ไขและป้องกันสรรพอันตรายด้วยความเมตตากรุณาเมื่อลูกเจริญวัยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีร่าเริงแจ่มใสพ่อแม่ก็จะมองลูกด้วยความชื่นชมเมื่อลูกโตขึ้นถึงวัยเรียนก็ปรารถนาจะให้ลูกได้มีความรู้ศิลปะวิทยาความสามารถไว้ประกอบกิจการในอาชีพโดยชอบให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเมื่อลูก
ได้เรียนดีมีความรู้มีศิลปะวิทยามีสติปัญญาสามารถพ่อแม่นั้นสุดจะปลื้มจนลืมความทุกข์ยากลำบากในการทำมาหากินแม้บางรายต้องอาบเหงื่อต่างน้ำทำมาหาเลี้ยงครอบครัวและส่งเสียให้ลูกเรียนครั้นลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตตั้งแต่วัยเรียนถึงวัยทำงานพ่อแม่ก็แสนจะปลื้มจิตปลื้มใจบางรายถึงกับอดใจที่จะไม่พูดคุยโอ้อวดกับญาติมิตรไว้ไม่อยู่ต้องคุยสรรพคุณของลูกอวดญาติมิตรจนได้แม้ตัวเองจะล้าหลังหรือต่ำต้อยก็มีมุทิตาจิตปลื้มจิตปลื้มใจไปกับลูกที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอยิ่งเมื่อลูกได้มีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพ่อแม่ก็ไม่คิดที่จะรบกวนหรือเบียดเบียนลูกด้วยจิตอุเบกขาแม้ลูกบางคนจะมีความประพฤติไม่ดีโต้เถียงก้าวร้าวพ่อแม่ด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สมควรหรือเบียดเบียนพ่อแม่ให้เดือดร้อนโดยประการต่างๆพ่อแม่ก็คอยให้อภัยให้ลูกได้เสมอและแถมยังคอยเป็นห่วงเป็นใยทำนุบำรุงลูกไปถึงหลานด้วยพรหมวิหารธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่แหละคือประคุณของพ่อแม่ที่ชื่อว่าพรหมของลูกพ่อแม่เป็นบุรพเทพของลูกก็โดยว่าเป็นผู้คอยให้ความคุ้มครองป้องกันในทุกขณะทุกทิศนับตั้งแต่ลูกเจริญวัยอยู่ในครรภ์ของแม่ท่านทั้งสองก็คอยให้ความดูแลทำนุบำรุงครรภ์มิให้มีอะไรมากระทบกระเทือนลูกในครรภ์ครั้นลูกคลอดออกมาเป็นเด็กทารกและเจริญวัยเป็นลำดับพ่อแม่ก็คอยทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงไม่ให้เกิดอันตรายทั้งปวงเมื่อเติบใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวก็ยังคอยดูแลและไม่ให้ใครมารังแกล่วงเกินไม่ให้เกิดอุปัตตวันตรายและไม่ให้ประพฤติเสียหายต่างๆคอยแนะนำสั่งสอนลูกๆให้ตั้งอยู่ในคุณความดีให้รู้จักคบแต่คนดีให้รู้จักหลีกหนีความชั่วและคนชั่วทั้งหลายครั้นลูกประพฤติผิดพลาดหรือมีโทษใดๆก็จะคอยเป็นนายประกันคอยแก้ต่างให้ลูกคอยปกป้องลูกทุกอย่างหวังจะให้ลูกได้พ้นมนทินโทษมุ่งแต่จะทำประโยชน์ให้แก่ลูกแต่ส่วนเดียวเป็นดังวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ขีณาสพผู้ปรารถนาแต่ความสุขสวัสดีแก่ชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตหรือพานชนพ่อแม่จึงชื่อว่าบุรพเทพคือท่านเป็นผู้ทำอุปการะคุณแก่ลูกก่อนเทพเหล่าอื่นทั้งปวงได้แก่ก่อนสมุติเทพคือท้าวพระยามหากษัตริย์ก่อนอุปัตติเทพคือเหล่าเทพเทวาในเทวโลกทั้งปวงและแม้ก่อนวิสุทธิเทพคือพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าอื่นใดทั้งสิ้นพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ของลูกก็ด้วยว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่ลูกก่อนครูอาจารย์ใดๆนับตั้งแต่ที่ลูกได้เกิดมาแล้วพ่อแม่นั่นแหละคอยพร่ำสอนลูกๆให้รู้จักพูดรู้จักเดินรู้จักดื่มกินรู้จักอาบนุ่งห่มและทำกิจการงานแม้กระทั่งให้รู้จักนั่งและนอนให้เรียบร้อยพ่อแม่จึงชื่อว่าบุรพาจารย์ของลูกพ่อแม่เป็นอาหุไนยบุคคลคือเป็นผู้ควรแก่รับทานได้แก่ปัจจัย4อันมีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยตลอดทั้งวัตถุสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกมียานพาหนะเครื่องใช้เครื่องรูปไล่ดอกไม้ของหอมเป็นต้นอันบุคคลกล่าวคือลูกๆควรนำมาบูชาเพราะว่าพ่อแม่นั้นมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อลูกยากที่จะพรรณนาได้จบสิ้นดังที่ท่านพระสิริมังคลาจารย์ได้อ้างถึงพระพุทธดำรัสตรัสไว้ในพระสูตรติกนิบาตและจตุกนิบาตอังคุตรนิกายมีความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมบุรพาจารย์บุรพาเทพอาหุไนบุคคลนี่เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ประคบประงมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาและบิดาผู้อนุเคราะห์แก่บุตรท่านเรียกว่าพรหมบุรพาจารย์บุรพาเทพและอาหุไนยบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสักการะท่านด้วยข้าวน้ำผ้านุ่งที่นอนที่นั่งอบกายให้อาบน้ำและชำระเท้าเพราะเหตุที่บุตร
ผู้เป็นบัณฑิตได้บำรุงบำเรอในมารดาบิดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาครั้นเขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์พระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นใหญ่หลวงนักดังที่ได้พรรณนามาแล้วแม้การทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยอุปการะอันเป็นโลกิยะมีปัจจัยสี่และเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขสบายทั้งหลายเป็นต้นนั้นก็ยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เพราะการทดแทนพระคุณท่านด้วยอุปการะอันเป็นโลกิยะทั้งหลายนั้นให้ความสุขแก่ท่านเพียงชาติเดียวแต่ถ้าพ่อแม่ใดเป็นมิจฉาทิฐิมีความคิดเห็นที่ผิดทำนองครองธรรมมีความประพฤติปฏิบัติด้วยเจตนาความคิดอ่านการพูดการกระทำกิจการงานและการพูดแนะนำที่ผิดผิดหรือการหลงดำเนินชีวิตตามคำแนะนำที่ผิดผิดจากทำนองครองธรรมและการประกอบอาชีพโดยมิชอบธรรมซึ่งรวมความว่าประกอบกรรมชั่วหรือเป็นบาปอกุศลแล้วเพียงไรท่านย่อมได้รับผลจากกรรมชั่วตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามที่เป็นจริงเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดเพียงนั้นตราบเท่าที่ยังไม่สิ้นความเป็นมิจฉาทิฐิคือตราบเท่าที่ยังมีความเห็นผิดทำนองครองธรรมนั้นจึงคงมีแต่อุปการะอันนำไปสู่โลกุตตรธรรมกล่าวคือชักนำพ่อแม่ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยให้กลับมามีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้กลับมีศรัทธามากขึ้นที่มีศรัทธามากอยู่แล้วก็ให้เจริญและมั่นคงยิ่งขึ้นย่อมยังประโยชน์สุขแก่ท่านตลอดกาลนานพระรัตนตรัยนั้นก็คือคุณพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ทางบุญทางบาปทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามความเป็นจริงและทรงเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจ4คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและทางปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถึงความพ้นทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรแท้จริงคุณของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยอิทธิบาทธรรมย่อมเห็นผลพิสูจน์จากการปฏิบัติตรงตามพระสัทธรรมด้วยตนเองว่าได้ผลดีจริงไม่เลือกเวลาคือเมื่อปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมได้รับผลเป็นความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้เสมอส่วนคุณของพระสงฆ์คือคุณของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าและรวมทั้งพระสมมุติสงฆ์คือพระภิกษุผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติดีแล้วแต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยสงฆ์ได้แนะนำสั่งสอนผู้พอจะแนะนำสั่งสอนได้ให้ประพฤติปฏิบัติตามให้ได้รับผลดีจริงสืบต่อบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวจนถึงปัจจุบันนี้การที่ลูกได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยอุปการะคือนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้มามีศรัทธาแล้วได้เข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติอันนำไปสู่และให้ถึงโลกุตตรธรรมอย่างนี้แหละที่จะคุ้มกับพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเพราะจะทำให้ท่านได้เป็นผู้มีความคิดเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมคือรู้ทางบุญทางบาปรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตแต่ถ่ายเดียวไม่ไปในทางเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทุกภพทุกชาติต่อไปตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพานดังที่ท่านพระสิริมังคลาจารย์ได้แสดงอรรถาธิบายไว้ในมังคลทีปนีว่าความที่มารดาบิดานั้นเป็นผู้มีอุปการะมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นเหตุแห่งความเป็นพรหมเป็นต้นอันเป็นเหตุที่บุตรไม่อาจทำตอบแทนแก่มารดาบิดานั้นให้สิ้นสุดโดยประการไรๆโดยอุปการะอันเป็นโลกิยะได้เลยก็แต่ถ้าบุตรวางมารดาไว้บนจงอยบ่าขวาให้บิดาไว้บนจงอยบ่าซ้ายด้วยหมายจักทำตอบแทนแก่ท่าน
พึงประคับประคองในอวัยวะทั้งปวงทำการทำนุบำรุงท่านผู้ดำรงอยู่บนจงอยบ่าทั้งสองนั้นนั่นแหละด้วยกิจมีการอบกลิ่นเป็นต้นแม้มารดาบิดาจะพึงถ่ายปัสสาวะและอุจจาระบนจงอยบ่าทั้งสองของบุตรนั้นแลบุตรนั้นถึงทำอยู่อย่างนั้นตลอดร้อยปีก็ไม่อาจทำตอบแทนเสมอกับพระคุณของท่านได้เลยแม้บุตรพึงสถาปนาบิดาไว้ในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้มารดาไว้ในความเป็นพระอัครเมสีของพระเจ้าจักรพรรดิไซแม้อย่างนั้นก็ไม่อาจทำตอบแทนเสมอกับพระคุณของพ่อแม่ได้เหมือนกันส่วนบุตรใดตั้งมารดาบิดาผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมผู้ถึงพร้อมด้วยอธรรมได้แก่เป็นผู้ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นต้นนั้นไว้ในธรรมทั้งหลายได้แก่ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นต้นบุตรนั้นชื่อว่าอาจทำตอบแทนได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในมาตาปิตุคุณสูตรในทุกขนิบาตอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการทำตอบแทนได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองคือมารดาบิดาแม้บุตรจะประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งจะประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งแม้เขามีอายุ100ปีมีชีวิตเป็นอยู่100ปีและเขาได้ทำการบำรุงมารดาบิดานั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการดัดและแม้ท่านทั้งสองนั้นจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระรดบนบ่าทั้งสองข้างนั่นแลภิกษุทั้งหลายกิจอย่างนั้นยังไม่เป็นอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งแม้บุตรจะสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตย์แห่งแผ่นดินใหญ่นี้อันมีรัตนะเจ็ดประการมากมายภิกษุทั้งหลายกิจอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็บุตรใดแลยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานดำรงตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานดำรงอยู่ในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้ตรณีให้สมาทานดำรงอยู่ในจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีปัญญาสามให้สมาทานดำรงตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลกิจนั้นจึงชื่อว่าเป็นอันบุตรทำแล้วทำตอบแทนแล้วและทำยิ่งแล้วแก่มารดาบิดาเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระดำรัสว่ามาตาปิตุอุปปัฏฐานังเป็นต้นความว่าการบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นเป็นมงคลอันประเสริฐเพราะย่อมนำมาซึ่งอิทธิผลคือความสำเร็จให้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตและได้ทรงจัดมารดาบิดาอยู่ในฐานะที่เป็นทิศเบื้องหน้าอันลูกหญิงลูกชายพึงมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมคือพึงระลึกถึงพระคุณและตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยฐานะ5กล่าวคือการบำรุงพ่อแม่ใน5สถานได้แก่เมื่อท่านชุบเลี้ยงเรามาเมื่อเราพอมีกำลังก็พึงเลี้ยงท่านตอบแทน1พึงช่วยทำกิจการงานของท่านด้วยดีไม่หลีกเลี่ยงอีก1พึงดำรงวงศ์สกุลของท่านไว้ด้วยดีไม่ทำให้เสียหาย1พึงกระทำตนให้เป็นคนสมควรแก่เป็นผู้รับมรดกท่านอีก1เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพึงทำบุญอุทิศให้ท่านอีก1เหล่านี้ชื่อว่าอุปการะอันเป็นโลกียธรรมและพึงกระทำอุปการะที่จะนำไปสู่โลกุตรธรรมให้แก่ท่านอีกด้วยกล่าวคือชักนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้เกิดมีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยก็ชักนำให้มีศรัทธามากขึ้นที่มีศรัทธาดีอยู่แล้วก็ให้เจริญและแก่กล้าและมั่นคงยิ่งขึ้นก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและแก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่งอีกด้วยดังเราจะเห็นตัวอย่างชาวไทยพุทธแต่โบราณมีประเพณีนิยมกันว่าบุตรชายเมื่ออายุครบ20ปีแล้วก็นิยมให้ไปบวชก่อนเบียด
คือว่าบวช1พรรษาเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนแต่งงานเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วหาโอกาสไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพ่อแม่ก่อนลาสิกขาเมื่อบวชอยู่จำพรรษาพ่อแม่ก็มีโอกาสได้ไปทำบุญใส่บาตรพระลูกชายและพระภิกษุสงฆ์ในวัดพอถึงวันพระก็นำภัตตาหารไปถวายพระอยู่รักษาอุโบสถศีลและฟังเทศน์ฟังธรรมอบรมกายวาจาใจให้สงบให้เกิดปัญญาและความสันติสุขครอบครัวที่ปฏิบัติได้อย่างนี้จึงมีแต่ความเจริญและสันติสุขดีไม่วุ่นวายสับสนเพราะไม่หมกมุ่นไม่มีการสำสนอยู่แต่กับกามคุณคือในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเหมือนคนยุคใหม่ที่กำลังเป็นกันมากขึ้นทุกทีจนหาความสงบสุขความเป็นสิริมงคลคือความเจริญมั่นคงในชีวิตได้ยากพ่อแม่มีอุปการะคุณยิ่งใหญ่ต่อลูกถึงเพียงนี้ลูกอกตัญญูคนใดเจตนากระทำผิดต่อพ่อแม่บังอาจประทุษร้ายลบหลู่หรือล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจัดเป็นบาปกรรมหนักซึ่งย่อมให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในสัมปรายภพคือในภพชาติหน้าต่อไปอีกอย่างเช่นผู้ประทุษร้ายต่อพ่อแม่แม้ไม่ถึงชีวิตก็ต้องอาญาแผ่นดินมีระวางโทษหนักกว่าทำร้ายบุคคลอื่นทั่วไปเฉพาะผู้ทำผิดต่อกำเนิดของตนได้แก่มาตุฆาตหรือฆ่ามารดาปิตุฆาตคือฆ่าบิดาจัดเป็นอาภัพบุคคลเป็นอันต้องห้ามการอุปสมบทเป็นพระภิกษุตลอดชาติคือไม่รับบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตและการกระทำผิดต่อกำเนิดตนคือมาตุฆาตปิตุฆาตดังกล่าวนั้นยังจัดเป็นอนันตริยกรรม2ใน5ข้อที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเมื่อแตกกายทำลายขันธ์คือตายแล้วกรรมนี้ย่อมให้ผลก่อนคือเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในอเวจีมหานรกซึ่งถูกไฟนรกเผาไหม้ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตลอดกาลนานไม่เว้นระยะเลยหรืออย่างเบาๆหน่อยก็จะได้รับผลที่ใกล้เคียงกันนั้นดังเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้กระทำปิตุฆาตต่อพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาต่อมาภายหลังรู้สึกตัวรีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตั้งอยู่ในไตรสรณคมและบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมากแม้นั้นกรรมนั้นเมื่อสิ้นพระชนก็ได้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกในโลหะกุมพีอยู่สิ้นการประมาณ 60,000 ปีแล้วจึงจะพ้นและจักได้มาเกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญบารมีแล้วจักได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงพระนามว่าชีวิตะวิเศษะแล้วจากปรินิพพานในการข้างหน้าดังที่ท่านพระสิริมังคลาจารย์ได้อธิบายไว้ในมังคลทีปนีว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าพระราชานี้ตั้งแต่เวลาที่ให้ปลงประชนพระราชบิดาแล้วไม่ได้บรรทมหลับตลอดคืนและกลางวันเลยด้วยเท้าเธอเป็นเหมือนถูกแทงด้วยหอกตั้งร้อยเล่มในเมื่อพอหลับพระเนตรลงทรงหวังว่าจักงีบเท่านั้นก็กลับผวาตื่นขึ้นคร่ำครวญอยู่ในวันนี้พระราชานี้เสด็จมาหาเราแล้วจักเข้าถึงความหลับคือจะสามารถบรรทมหลับได้จำเดิมแต่การที่ได้มาฟังธรรมเทศนานี้ก็จักทำสักการะแด่พระรัตนตรัยชื่อว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาอย่างปุถุชนเช่นพระราชานี้จักไม่มีเลยอันหนึ่งในเวลาจบพระธรรมเทศนาพระองค์จักประดิษฐานอยู่ในสรณะทั้งสามพระราชานี่จักบังเกิดในโลหะกุมพีตกลงไปภายใต้ถึงพื้นหม้อโดยการประมาณได้ 30,000 ปีแล้วก็ผุดขึ้นมาเบื้องบนอีกถึงปากหม้อโดยการประมาณได้ 30,000 ปีแล้วจึงจักพ้นเปรียบเสมือนบุคคลบางคนทำการฆ่าบุรุษพึงพ้นจากอาญาด้วยวัตถุสักว่าดอกไม้กรรมหนึ่งฉะนั้นพระศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาใหญ่เพราะเหตุที่พระราชานี่ได้ถึงสรณะสาม
อันหนึ่งพระองค์จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าชีวิตวิเศษะหรือชีวิตวิเศษปรินิพานในอนาคตการดังนี้แล้วจึงทรงทราบอานิสงส์อันใหญ่ที่เท้าเธอควรจะได้เพราะทรงสดับพระธรรมนี้เมื่อจะทรงแก้ปัญหาของพระองค์จึงทรงแสดงสามัญญผลสูตรในศีลขันธวรรคในการจบเทศนาพระราชาเสื่อมจากโสดาปัตติผลเพราะเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งมรรคอันตัดเสียแล้วจึงได้แต่ถึงสรณะสามด้วยทรงมอบพระองค์ถวายพระพุทธเจ้าก็ถ้าพระราชบิดาจักไม่ถูกพระองค์ปลงพระชนแล้วไซพระองค์ก็จักได้เป็นพระโสดาบันในที่นั้นนั้นนั่นแลแต่อันตรายแห่งมรรคเกิดแก่พระองค์เพราะทรงคลุกคลีด้วยบาปมิตรคือพระเทวทัตโดยเหตุนี้ลูกๆทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่จักได้เป็นสิริมงคลอันประเสริฐแก่ตนคือนำชีวิตตนไปสู่ความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตไม่ตกต่ำการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องพระคุณของแม่คือพระแม่ของชาตินี้อัตมภาพขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระแม่ของชาติผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขออุทิศให้พ่อแม่ของลูกๆทุกท่านขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระแม่ของชาติผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจงทรงบรรเทาและหายจากอาการประชวรขอจงทรงมีพระชนมายุมั่นขวัญยืนขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์ราชสิริราชสมบัติทรงเป็นพระแม่ของชาติของแผ่นดินศูนย์รวมใจของพระสกนิกรชาวไทยทุกทั่วหน้าขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจงทรงประสบแต่สิ่งที่ดีงามและทรงเจริญพระสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลพระชนมสุขทุกประการในการทุกเมื่อขอถวายพระพรและขอลูกๆทั้งหลายผู้เคยหลงผิดคิดไม่ดีพูดไม่ดีกระทำไม่ดีต่อพ่อแม่จงกลับตัวกลับใจมาประพฤติปฏิบัติดีต่อพ่อแม่และขอพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณต่อลูกๆทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกที่ในทุกโอกาสและในทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพานทุกท่านเทอญเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องพระคุณของแม่พระแม่ของชาติโดยพระเทพยานมงคลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรี